สวัสดีครับทุกคนผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับเป็นวันหยุดพอดีไม่มีใครเรียกไปขายของนะครับวันนี้ฟู้ดทรัคเราก็จอดเฉยๆมาประมาณสัก 2-3 วันแล้วตัดสินใจว่าจะไปเดินเล่นแล้วกันนะครับวันนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะไปเดินเล่นออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไปดูธรรมชาตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านนี่ร้อนมากเลยนี่น้องน้ำโมก็สวัสดีคุณผู้ชมหน่อยซัมเมอร์ยังไม่ได้สวัสดีเลยโอเคครับผมโอเคเรียบร้อยนี่นะดูบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากนะครับรอบๆหมู่บ้านที่เงียบสงบมีคอมเมนต์เขียนเข้ามาเหมือนกันบอกให้ผมเนี่ยพยายามย้ายไอ้ตรงที่นกมาทำรังเนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็ไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่าเขาฟักไข่หรือยังก็ไม่อยากจะย้ายตอนนี้นะครับก็เลยตัดสินใจกันว่ามีคอมเมนต์เขียนมาบอกว่าให้ไปหาบ้านนะครับหรือว่าหาที่ให้เขาให้เหมาะสมย้ายไปตรงข้างๆบ้านก็ได้ก็เดี๋ยววันนี้ผมเลยจะไปร้านนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีบ้านนกมีผมเคยเห็นอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะสั่งใน Amazon เหมือนกันนะเป็นบ้านนกเล็กๆเดี๋ยวผมจะไปซื้อแล้วก็จะเอามาไว้ข้างๆบ้านหลบมาไม่ใช่ตรงหน้าประตูบ้านนะครับแต่ถ้าเขายังไม่ย้ายมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรปีนี้นะครับเพราะว่าเห็นหลายคนบอกเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกเดี๋ยวผมก็จะได้ย้ายไอ้นั้นออกไปก่อนนะครับที่ตรงหน้าประตูเนี่ยตรงไอ้ของตกแต่งคริสต์มาสเนี่ยนะครับเผื่อปีหน้าเขามาเนี่ยก็จะได้มาทำรังอยู่ที่บ้านมันน่าจะเหมาะสมกว่านะครับขึ้นไปสูงด้วยก็น่าจะปลอดภัยและอีกอย่างนึงยังไม่ได้เล่าให้ฟังมีคอมเมนต์เขียนมาหาผมพอดีเลยเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนเรื่องแมวอ่ะเขาเคยมีนกมาทำรังอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆแมวนะครับแมวมันก็มารังควานหรือยังไงไม่รู้มาทำลายรังกระจุยกระจายเลยนะครับนะครับผมเห็นประมาณสัก3ครั้งแล้วไอ้แมวเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไม่รู้บ้านไหนเนี่ยปล่อยออกมาเดินเนี่ยแล้วมันมาเนี่ยปกติมันก็เดินอยู่แล้วล่ะแต่ทำไมช่วงนี้ผมแอบดูจากกล้องนะครับพอดีผมมีกล้องติดไว้ที่ข้างหน้าด้วยข้างหน้าประตูบ้านเนี่ยผมเห็นทุกครั้งที่มันเดินมาหน้าประตูบ้านเนี่ยมันต้องเงยมองนะมันเหมือนมันรู้ว่าตรงนั้นมันมีรังนกนะครับแต่มันเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้ตอนนี้มันมาด้อมๆ มองๆหลายวันแล้วเนี่ยผมแอบดูจากกล้องเนี่ยมันพยายามจะมารบกวนหรือมาแกล้งสักอย่างแน่เลยผมก็เลยว่าเริ่มไม่ค่อยไว้ใจโชคดีนะมันอยู่สูงนิดนึงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปหาซื้อบ้านนกแล้วผมก็จะเอาไปห้อยไว้สูงๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคพร้อมแล้วนะซัมเมอร์เตรียมครีมกันแดดเตรียมอะไรไปหรือยังนี่น้องซัมเมอร์มีเป้มีน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้โอเคพร้อมที่จะไปเดินทางแล้วน้ำโมเป็นไงน้ำโมพร้อมยังโอเคไปขึ้นรถได้ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านวันนี้หน่อยอากาศดีมากเลยด้านซ้ายมือนี้นะครับตอนที่มีหิมะตกเนี่ยหน้าหนาวนะครับมันจะเป็นที่ที่ทุกคนจะมาเล่นสไลด์ได้ตรงนี้ด้านนี้ครับตอนนี้ก็จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายตังค์ก่อนต้องเสียค่าจอดด้วย
เราก็ต้องใส่ป้ายทะเบียนไปด้วยโอเคใส่ป้ายทะเบียนเราเข้าไปแล้วก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่หน้ารถเราเลยเผื่อเจ้าหน้าที่เขามาตรวจบอกเหมือนกันนะครับว่าเวลาเรามาเดินเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วในช่วงเวลาอย่างเงี้ยเราต้องใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะมันไม่ได้สูตรธรรมชาติอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องระวังตัวเสียงอะไรเนี่ยมันมีสัตว์อะไรจะโผล่ออกมาหรือเปล่าโอ้วันนี้น่าเสียดายนะครับตั้งใจจะลงไปข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้เขาปิดนะฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับเราก็เลยลงไปถ่ายข้างล่างไม่ได้ตรงใกล้ๆน้ําตกตรงนี้เขาก็มีป้ายเตือนเอาไว้นะครับว่าอย่าให้อาหารสัตว์นะครับถ้ามีเสือใครจะวิ่งก่อนเดินลงไม่เท่าไหร่นะครับเดินขึ้นนี่จะเหนื่อยมากเลยโอ้ข้างหน้าผมนี่อุ้มลูกด้วยรอด้วยนโมซัมเมอร์รอพ่อเอกด้วยพ่อเอกกลัวกลัวทุกอย่างพ่อเอกกลัวความสูงกลัวความเร็วกลัวผีแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งถามด้วยว่าแล้วกลัวเมียเปล่าอันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันนะครับคำถามนี้ขอข้ามโอ้โหนั่นเดินลงไปขอถามก่อนทุกคนว่าเราแน่ใจแล้วว่าเราจะเดินลงไปนะข้างล่างนะเพราะว่าขาไปนี่มันยังโอเคนะแต่ขากลับนี่ไม่รับประกันนะมันเหนื่อยมากนะจะไหวไหมสู้ไหมสู้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 โอเคไปโอเคไปเลยเดี๋ยวพ่อเอกนั่งรอตรงนี้แล้วกันตรงนี้ล่มลื่นมากต้นไม้ใหญ่ๆเยอะนะครับโอ้เริ่มเหนื่อยแล้วครับผมเด็กๆนี่ยังสนุกอยู่ทำไมรูปร่างมันแปลกๆอ่ะมันคือเหมือนต้นใหญ่นี่มันหายไปแล้วก็มีต้นเล็กมาอยู่บนต้นใหญ่
เออแปลกดีนะครับไม่เคยเห็นเนี่ยต้นเล็กนะครับแล้วก็ไปลากอะไรมันไหลเลื้อยยาวลงมาที่ต้นใหญ่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาโอ้ต้นไม้แปลกๆเยอะโอ้อันนี้เขาตัดอันนี้คนคงทำตัดให้เป็นที่นั่งคืนนี้เราจะนอนอยู่นี่สักคืนไหมมาตั้งแคมป์รับประกันว่าพ่อเอกนอนไม่หลับแน่อ๋อนี่นะครับเราสามารถพบได้ในที่นี่เลยถ้าใครโชคดีก็จะได้เจอนกผีเสื้อต่างๆแต่หมีดำนี้อย่าเจอแล้วกันนะครับรู้สึกว่าก็ดูเป็นมิตรนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนเมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมีคุณลุงคนนึงบอกอยู่เขามาเดินออกกำลังกายเกือบทุกวันเลยนะครับเขาบอกว่าเขาลงมานิดเดียวเองแล้วก็เดินกลับขึ้นไปนะครับทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าดีมากเลยได้ออกกำลังกายอย่างดีเลยThe closest way to go to Thailand is this way. สั้นๆนะครับเรามาเดินแป๊บเดียวเองประมาณชั่วโมงเสร็จๆเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไม่ไกลนี้นะครับร้านที่ผมจะพาไปแล้วก็เราจะไปหาซื้อบ้านให้นกใกล้ๆกันนี้มีร้านไอติมนะครับน้องนโมกับน้องซัมเมอร์อยากกินไอติมนะครับเพราะอากาศร้อนมากบ้านพวกนี้ที่จอดรถน้อยจังเลยแต่ว่าแพงมากนะครับนี่เป็นวันธรรมดานะครับทำไมดูเงียบจังเหมือนไม่มีคนทำงานเลยนะครับร้านไอติมทางนี้มีอยู่ร้านเดียวนะครับคือเบนแอนเจอรี่ก็เลยแวะมาตอนนี้ดีอย่างหนึ่งว่าไปที่ไหนนะครับมีแต่คนใส่หน้ากากรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเอาแล้วคุณผู้ชมจะได้กินด้วยไหมเนี่ยวันนี้ไม่แบ่งเหรออ่ะโอเคมัมหน่อยอัมอัมโอ้คุณผู้ชมขอบคุณมากเลยเนี่ยขออีกคำได้ไหมอั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 นต่อไปก็ขอพ่อเอกบ้างขออีกคำได้ไหมตอนนี้เรามาถึงร้านนี้ชื่อว่าลอบบี้
ฮอบบี้ล็อบบี้นะครับของประดิษฐ์ประดอยคนที่ชอบการฝีมืออยู่กับบ้านเย็บปักถักร้อยงานอดิเรกต่างๆของตกแต่งบ้านด้วยก็มีนะครับที่นี่อาจจะมีบ้านนกน่ารักน่ารักตอนนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ร้านไหนนะครับห้างร้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ใส่หน้ากากเขาไม่ให้เข้าร้านแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงบางร้านเนี่ยเขาจะมีหน้ากากไว้ให้เราเลยผมเห็นนะครับฝรั่งบางคนเนี่ยไม่ยอมใส่หน้ากากก็มียังดื้อเรียกว่างั้นแล้วกันนะครับแต่ว่าเนี่ยเขามีหน้ากากไว้ให้ข้างหน้าเลยจะบอกว่าลืมก็ไม่ได้นะครับโซนนี้เป็นโซนดอกไม้แห้งนะครับนี่เดี๋ยวผมจับให้ดูหน่อยถ้าใครชอบแนวนี้ก็มาร้านนี้ได้มีดอกไม้แห้งเยอะเลยตรงนี้ไม่ตรงนี้เป็นพลาสติกหมดใช่ป่ะเป็นของปลอมนะครับเป็นเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถมีสวยงามไหมพรมนะครับตรงนี้เป็นไหมพรมคนที่ชอบถักต่างๆก็มาซื้อได้มีแบบทุกแบบทุกสีเอาไปยัดหมอนได้นะครับมันเป็นอะไรนะนุ่มนุ่นนุ่นนุ่นคล้ายๆนุ่นมั้งผมทั้งนั้นเลยไหมพรมเขามีหนังสือให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากซื้อหนังสือไปหัดทำตรงนี้อันนี้ก็เป็นของตกแต่งบ้านอีกหนึ่งที่พวกตัวหนังสือเราจะเอาไปเรียงเป็นชื่อตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่นี่นะมีให้เลือกหลายแบบแบบนี้ก็เป็นแบบสังกะสีเหมือนกันนี่ก็เป็นแต่ละแบบแต่ละสไตล์นะครับโปเป็นไม้ก็มีตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดDon't quit. Oh.
ใครที่ชอบวาดรูปนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับงานวาดรูปเขียนรูปนี่นะมีโต๊ะบวกเก้าอี้โต๊ะนี่เป็นโต๊ะเขียนแบบราคา199เหรียญกับเก้าอี้อีก39แต่วันนี้นะครับลดอีก 50%พวกดินสอปากกาเกี่ยวกับวาดรูปนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกไวท์บอร์ดโฟมบอร์ดที่จะเอาไปทำเกี่ยวกับการฝีมือนี่เป็นพวกของเล่นเด็กอันนี้มันจะเป็นของเล่นเด็กแบบพัฒนาสมองให้เด็กได้มีการเรียนรู้ทดลองทดสอบนะครับนี่มีจรวดส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเอาไปประกอบเองทำเองเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นนานแล้วนะอย่างเงี้ยเอาไปทำรางรถไฟต่อเองแล้วก็ไปซื้อเนี่ยนะฮะเป็นรถไฟโหอันนี้เหมือนนานแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นนะเออเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเลยนี่แล้วก็มีกวดหินดินทรายให้ด้วยนะครับนี่มีหินมีดินมีทรายเราเอาไปตกแต่งได้นะครับเป็นแบบตามข้างทางนี่มีเยอะเลยมีต้นไม้โหถ้าใครชอบแนวนี้นี่คงมีความสุขนะครับเนี่ยมีต้นไม้ไซส์ต่างๆให้เราเลือกจะเอาต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับต้นสูงเราซื้อไปแล้วก็ไปทำเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้โอ้แล้วก็มีกิ่งไม้ดอกไม้โอ้สร้างบ้านได้โอ้แล้วเราก็สามารถบิ้วอย่างนี้ได้โอ้อันนี้ดูข้างในร่างกายเราว่าเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าวันเกิดซัมเมอร์แล้วกันเพราะอีกจะซื้ออันนี้ให้นะใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวพ่อเอกซื้อนี้ให้แล้วกันโอเคอีก1เดือนซัมเมอร์เลือกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูมันอาจจะลดอีก 50% ก็ได้ช่วงนั้นอุ๊ยอันนี้เหมือนหน้าบ้านเราเลยพุ่มเลยสร้างเป็นพีระมิดก็ได้โอ้มีคนมีสัตว์ให้เราซื้อไปด้วยนะครับเนี่ยมีหมูเห็ดเป็ดไก่ม้าช้างนั่นอะไรอ่ะ It's like a stress ball. Look, there's a big thing. โอ้มันจะแตกมั้ยเนี่ยน่ากลัวมันอุ๊ยอันนี้น่าเล่นนะวอลเคนโนต้องซื้อสีไปด้วยมันมีสีอ๋อมันมีสีให้นะแล้วก็ไปทำตามมันวอลเคนโน่นี่อะไรอ่ะ Look it looks cool It's a timer โอ้อันนี้เจ๋งอุ๊ยอันนี้มันไหลออกมาเป็นเม็ดๆเลยเนาะอ๋อมันเพราะมันหยดจากตรงนี้นี่เออนี้เจ๋งมากเลยฟันของฉลามเป็นยังไงเนี่ยลองเปิดดูหน่อยนี่เขามีตัวอย่างให้ดูนะฮะใครอยากศึกษาเรื่องฟันของฉลามนี่ I want to learn about the science stuff ซัมเมอร์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรอScientist ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยซัมเมอร์จะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เต้นเก่งที่สุดในบรรดานักวิทยาศาสตร์ทุกคนโอ้ตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่สมัยเด็กๆเนี่ยผมมีความฝันอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ย
ไม่มีสตังค์ซื้อตอนนี้เนี่ยก็มันเลยความฝันมาแล้วเนี่ยผมว่าเด็กๆหลายคนผู้ชายเนี่ยน่าจะชอบตรงนี้นะครับเราเอามาแต่งมาทาสีได้มีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยรุ่นเก่าๆก็มีนะครับเนี่ย1994นะครับ F150 นี่รถยี่ห้อเดียวกับผมเลยเหมือนกันรถโบราณคลาสสิกก็มีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับเนี่ยรถกระบะเก่าๆโอ้โหใครที่ชอบเล่นรถนี่คงชอบนะฮะแล้วเนี่ยเราซื้อไปเสร็จนะครับแล้วเราก็ไปทาสีไปแต่งเอาเองนะครับไปใส่ล้อแม็กซ์ทำอะไรได้หมดเลยนี่มอเตอร์ไซค์ก็มีรถบรรทุกก็มีถ้าใครชอบรถบรรทุกใหญ่ๆนี่มีหมดเลยนี่รถบรรทุกโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย engine V8 โอ้โหอันนี้แบบรถเป็นรถถังก็มีโอ้ยรถ Volkswagen รุ่นนี้ The Beetle เดี๋ยวผมถ่ายรถให้แล้วกันเผื่อใครที่ชอบเล่นรถนี่จะได้เห็นหมดเลย Chevrolet โอ้รถเก่าๆโบราณคลาสสิกดังๆนี่เยอะเลยนะครับเคยเห็นในหนังยุค70เนี่ยปี77นะครับโอ้โหฟอร์ดรุ่นนี้ปี40นี่เป็นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่เราจะซื้อไปทำสีนะครับนี่มีสีอยู่ด้านนี้มีเป็นสเปรย์ก็มีอยู่ข้างล่างปริ้นออกมาก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้เป็นสติกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีให้จะทาสีเครื่องบินทาสีรถพ่นสีเนี่ยที่ตอนเด็กๆเนี่ยผมอยากทำมากเลยแต่มันต้องแบบพอมีตังค์หน่อยนะต้องซื้อต้องใช้ได้เลยแหละใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยแล้วเครื่องอันเนี้ยเครื่องพ่นสีนะเนี่ยเขาจะมีขายอันนี้อยู่ในตู้ให้เลยเนี่ยอันหนึ่งก็120กว่าเหรียญละมีสายยางแล้วก็นี่เครื่องอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จักหรอก low pressure airbrushcompressor โอ้ยังเซตนี้นะครับ169 เหรียญได้เกือบครบเลยได้สีหลักๆมานะโอ้อันนี้ก็แบบรุ่นใหญ่หน่อย200 เหรียญส่วนตรงนี้เป็นพวกเครื่องบินใครที่ชอบเครื่องบินนะเครื่องบินรุ่นเก่าๆก็มีเยอะเนี่ยเครื่องบินอะไรบ้างนะผมถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะจะได้ดูสมัยสงครามโลกก็มี B17Fแต่จริงๆแล้วนะครับคือเรามาร้านนี้ก็ได้หลายอย่างเขาจะมีทุกๆแนวนะครับสำหรับคนที่ชอบงานฝีมือฮ็อบบี้นะฮะงานอดิเรกพวกนี้ร้านนี้เขาก็จะมีรวมๆกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากแบบว่าเฉพาะทางเลยเกี่ยวกับร้านพวกรถแต่งอย่างเมื่อกี้นะฮะมันจะมีร้านหนึ่งผมเนี่ยยังไม่มีโอกาสพาไปเพราะมันเลยวัยที่ผมอยากเล่นมาแล้วสมัยเด็กๆผมอยากเล่นมันมีอีกที่หนึ่งนะขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งจากบ้านผมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นร้านเฉพาะอย่างนี้เลยเคยไปครั้งหนึ่งแล้วโหเต็มเลยทั้งร้านอันนั้นเฉพาะทางเลยถ้าใครอยากเล่นทางนี้จริงๆนะเจอแล้วนะครับบ้านนกแต่ว่าเป็นบ้านนกที่จะต้องเอาไปทำต่อทาสีเออก็น่ารักดีนะแต่ผมว่าเดี๋ยวเราไปเอาแบบสำเร็จรูปเลยจะดีกว่าเพราะอันนั้นไม่น่าจะมีเวลาทำละอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นบ้านนกนะครับแต่ว่าต้องเอามาทาสีเองเหมือนกันเนี่ยมีสีโอ้เสียดายเราหน้ามาเร็วกว่านี้นะไม่งั้นจะได้มาทำเพราะมันต้องทาสีให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปเอาอีกที่หนึ่งแล้วกันผมรู้แล้วพอจะหาซื้อได้เดี๋ยวไปซื้อมาเลยเดี๋ยวนี้รถเยอะนะเนี่ยจาก16 เหรียญเหลือ5 บาทเองอันนี้ก็เป็นของเด็กๆเอาไปทำนะครับคือเด็กผู้หญิงเนี่ยที่ชอบประดิษฐ์ประดอยแต่งนู่นแต่งหน้าแต่งเล็บอันนี้ทำลิปมันเองอันนี้ทำสบู่เองโอ้โหอันนี้น้องซัมเมอร์คงชอบมากเลยถ้าผมเกิดเป็นผู้หญิงผมก็คงชอบอันนี้ดูนะฮะมีทุกอย่างเลยทำกระเป๋าเองก็ได้ทำเทียนเองเขาจะมีเป็นเซตให้เลยนะครับแล้วก็บอกให้เลยว่าทำอะไรนี่เย็บปักถักร้อยสร้อยข้อมือนะฮะสร้อยข้อมือเป็นเม็ดๆนี้ทำสกูชี่เองเหรอซื้อไปอย่างเงี้ยมันไม่มีลวดลายแล้วก็ไปแต่งลวดลายเองเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเขาทำให้ดูเนี่ยนะไปแต่งสีสันเองแล้วเราก็ซื้ออย่างนี้ไปเป็นแล้วเราก็ไปใส่สีเอาตามอย่างเงี้ยถ้าเด็กๆชอบ
ย่างเงี้ยแต่งเองเลยหมดเลยนี่มาแบบอย่างนี้นะแล้วเราก็แต่งออกมาได้เป็นอย่างนี้เลยตัวอย่างตอนนี้ซัมเมอร์เลือกมา3อย่างไหนเลือกอะไรไว้บ้างเท่าไหร่นะอันนี้5เหรียญ99นี้5เหรียญ99โอเคได้วันนี้เราจำกัดไว้ที่ไม่เกิน10เหรียญเพราะเดี๋ยวเลือกไปว่าจะเอายังไงกระเป๋าอันนี้นะครับก็ดีเขาให้สีมาแล้วก็ไปทำเองไปทาเองดูอย่างราคานะครับช่วงนี้ราคาจริงอ่ะ20เหรียญนะครับ1999ก็20เหรียญตอนนี้ลดเหลือ6เหรียญเองป้ายสีส้มนี่คือป้ายที่ลดราคาแล้วช่วงนี้ลดเยอะมากเลยอ่ะผมว่ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ30เหรียญราคาเก่านะตอนนี้ป้ายสีส้มนี่เหลือ10เหรียญเองรีบมาเลยครับรีบมาเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะซื้อให้ลูกๆผมว่าน้องซัมเมอร์ไม่ไปไหนแล้วเนี่ยงานนี้ที่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งมันเป็นของเล่นที่ยังไม่สำเร็จรูปทีเดียวนะครับไม่ได้ซื้อเป็นเล่นเลยต้องไปทำต่ออีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ได้สมบูรณ์แบบจริงๆเพราะงั้นก็เหมาะสำหรับเด็กๆที่ชอบประดิษฐ์ประดอยตอนนั้นเนี่ยที่เคยพามาเนี่ยยังตัวเล็กๆอยู่ไม่ค่อยสนใจมากนะตอนนี้แบบไม่ไปไหนเลยตอนนี้ไม่ไปไหนเลยจริงๆตอนนี้อยู่แต่โซนนี้เลยเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องซัมเมอร์กับน้ำโมนี่ชอบโซนนี้มากเลยของเด็กๆสรุปแล้วบ้านนกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปเอาอีกที่หนึ่งนะครับยังหาไม่เจอเลยแล้วก็เราจะต้องปิดคลิปนี้ไว้ก่อนเพราะแบตกำลังจะหมดวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมเราทั้งวันเลยกับพวกเรานะครับไปกับพวกเรากันวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายมีความสุขนะครับบายบายลูกเอ๋ยบายผู้ชม